การทดลองนี้ต้องทำในห้องมืดและต้องใช้หลอดไฟ Black Light เพื่อส่องแสงให้เห็นการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนของลูกตุ้มพิเศษที่นักทดลองสร้างขึ้นนำแหวนน็อตขนาดใหญ่12อันมาร้อยเข้ากับเชือกสีดำแบบนี้ตัดกระดาษสีขาวให้เป็นวงกลมติดเข้ากับวงด้านนอกของแหวนน็อตนำแหวนน็อตที่ร้อยกับเชือกและติดกับกระดาษสีขาวเรียบร้อยแล้วมาห้อยติดกับแท่งไม้สี่เหลี่ยมโดยใช้คลิปหนีบกระดาษหนีบเส้นเชือกเอาไว้ห้อยแหวนน็อตให้ไล่ระดับลงตามรูปแบบนี้จากนั้นใช้แท่งไม้สี่เหลี่ยมมารองแหวนน็อตที่ห้อยเอาไว้เปิดไฟแบล็คไลท์ให้ทำงานยกแหวนน็อตขึ้นแล้วปล่อยให้แหวนน็อตตกลงมาสังเกตดูการเคลื่อนที่ของแหวนน็อตที่เราเรียงเอาไว้ให้ดีแหวนน็อตเคลื่อนที่เรียงกันคล้ายกับงูเลื้อยแล้วกระจายตัวออกเคลื่อนที่สลับกันแบบนี้คำถามก็คือถ้าเราปล่อยให้แหวนน็อตเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆสุดท้ายแหวนน็อตจะเคลื่อนที่เป็นรูปร่างแบบใดมีตัวเลือกให้เลือก3ข้อเช่นเคยระหว่างเคลื่อนที่เป็นวงกลมกลับมาเป็นการเคลื่อนที่แบบงูเลื้อยเหมือนตอนต้นหรือสุดท้ายแล้วเส้นเชือกทั้งหมดจะพันกันเป็นเลข8อารบิกตอบคำถามให้ได้และอย่าลืมอธิบายเหตุผลด้วยนะพอกันนะครับพอรับมากนั่นหนักปะเข้ากันหรือเปล่าเก่งว่ามันยาวไงนะมาดูวงกลมวงกลมไหมถ้าเป็นวงกลมมันจะมันต้องพันมันจะพันกันยังไงอ่ะพันแล้วมันยังเหมือนเดิมซ้ำเหมือนเดิมหูน่าจะเป็นมันก็จะกลับมาเรียงครับสองเดิมต้องเรียงเหมือนเดิมหมดเวลาครับมาประกอบครับน้องๆคิดว่าลูกตุ้มนั้นจะแปลสภาพหรือว่ามีลักษณะที่เป็นยังไงครับรูปงูครับรูปงูแล้วเส้นเชือกมันจะพันกันไหมฮะคิดว่าน่าจะไม่พันกันคราวนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าคำตอบน้องจะถูกหรือเปล่าคราวนี้นะครับก็มาเริ่มทำการทดลองเลยขอรีไฟครับลองทำดูนะครับตอนจะปล่อยก็ปล่อยอย่างนิ่มนวล นะครับตอนนี้ขึ้นที่เป็นรูปงูอยู่นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเขาจะกลายเป็นรูปอะไรนะครับเห็นเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับน้องรูปงูรูปงูเป็นรูปงูใช่ไหมครับเราเรียกหลักการแกว่งที่คงที่นี้ว่าเพนดูลัมครับหลักการนี้ค้นพบโดยกาลิเลโอกาลิเลอีครับเมื่อเขาสังเกตดูโคมไฟที่ห้อยอยู่บนหลังคาโบสถ์เขาก็พบว่ามันเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในหนึ่งรอบเนี่ยด้วยเวลาคงที่เท่าเดิมทุกครั้งครับไม่ว่าจะแกว่งมากหรือแกว่งน้อยครับครับเขาก็เลยตั้งชื่อกฎการแกว่งในระยะทางที่คงที่แบบนี้ว่าการแกว่งแบบเพนดูลัมซึ่งวัตถุที่ถูกห้อยด้วยเส้นเชือกที่ยาวเท่ากันเนี่ยจะมีระยะเวลาในการแกว่งต่อรอบเท่ากันครับการแกว่งแบบเพนดูลัมนี้นะครับถูกนำมาใช้สร้างเป็นนาฬิกาลูกตุ้มแบบโบราณซึ่งเป็นต้นแบบของนาฬิกาบอกเวลาในปัจจุบันนั่นเองนะครับ